ู้จักส่วนประกอบของชุดการ์ดหรือเด็กบิลดิ้งกันนะครับ1เด็กเท่ากับ50ใบห้ามขาดห้ามเกินตรงนี้เป็นหนึ่งในกติกาในการแข่งขันทั่วๆไปถ้าใส่ขาดหรือเกินที่กำหนดก็จะถูกปรับแพ้ทันทีการใส่การ์ดที่ชื่อเหมือนกันสามารถใส่ได้สูงสุด4ใบถึงรูปการ์ดจะไม่เหมือนกันก็ถือว่าเป็นการ์ดใบเดียวกันเช่นกันในกรณีที่เป็นการ์ดชื่อเหมือนกันแต่บางใบมีกรอบข้อความ ability แต่ก็ถือว่าเป็นการ์ดใบเดียวกันเช่นกันสำหรับการ์ดที่มีความสามารถทริกเกอร์ใน1เด็กสามารถใส่ได้สูงสุด16ใบซึ่งจะจัดให้มีทริกเกอร์ทั้ง4แบบไม่ซ้ำกันเลยก็ได้ฮิลทริกเกอร์สามารถใส่ได้สูงสุดแค่4ใบเท่านั้นส่วนทริกเกอร์แบบอื่นๆจะใส่แบบเดียวกันทั้งหมดเลยก็ได้นี่คือส่วนประกอบทั้งหมดของเด็ก1เด็กการ์ดที่มีความสามารถทริกเกอร์จะใส่ได้16ใบการ์ดเกรด1ไม่จำกัดการใส่แต่ส่วนใหญ่จะใส่ประมาณ 13-15 ใบในเด็กในการ์ดเกรด1นี้จะมีการ์ดพิเศษที่มีความสามารถสุดโกงอยู่นั่นก็คือ Perfect Card สังเกตตรงมุมซ้ายของการ์ดกรอบพลังป้องกันจะเป็นสีทองมีพลังป้องกันเป็น0และพลังโจมตี 6,000 การ์ดประเภทนี้จะใส่ในเด็กได้แค่4ใบเท่านั้นการ์ดเกรด2ไม่จำกัดการใส่แต่ส่วนใหญ่จะใส่ประมาณ 9-12 ใบในเด็กการ์ดเกรด3ไม่จำกัดการใส่แต่ส่วนใหญ่จะใส่ประมาณ 7-9 ใบในเด็กต่อไปคือการ์ดเริ่มเกมหรือ Starter Card เป็นเกรด0เป็นการ์ดใบแรกสุดที่จะลงสนามในโซนแวนการ์ดตั้งแต่เริ่มเกมเลือกการ์ดเกรด0ใบใดก็ได้จากเด็กเรามา1ใบเพื่อมาเป็นแวนการ์ดเริ่มต้นรูปแบบการจัดเด็กของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไปแต่เหมือนกันตรงที่จะถูกกำหนดจำนวนการ์ดให้เท่ากันทุกเด็กนี่คือรูปลักษณ์ของ Structure Deckที่มีจำหน่ายอยู่ณปัจจุบันซึ่งก็มีอยู่หลากหลายแคลนให้เลือกเล่นวิธีการเล่นก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยข้างใน Structure Deck นอกจากจะมีชุดการ์ดสำหรับเล่นแล้วยังมีหนังสือสอนเล่นและกระดานสนามสำหรับเล่นแถมมาให้ด้วยแต่ถ้ายังไม่เข้าใจกฎกติกาการเล่นท่านก็ยังสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวเองได้ที่ Cardfight Vanguard Wiki เมื่อรู้จักกับ